วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์ News Hour Weekend นะคะประจำวันอาทิตย์ที่1เมษายนครับ April Fool Day จอเราไม่เอ๊ะจอเราเป็นอะไรเนี่ยล้อเล่นกันหรือเปล่ายังไม่ดับนะเดี๋ยวเช็คจอหน่อยนะคะ April Fool จอดับยังไม่ดับใครยังไม่ดับค่ะเมื่อวานก็เพิ่งมีงานไปช่วยระดมทุนให้จอยังสว่างอยู่ไงโอเคอยู่กับคุณโสภณองค์การดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะหลวมหลวมเหมือนองค์กรอิสระหลวมอ๋อใช่ไหมค่ะตัวเองทำหน้าที่ต่อจอยังไม่ดับทำอยู่นะแล้ววันนี้1เมษายนเคาะระฆังเก้งๆได้เวลาที่บรรดาสมาชิกภาพพรรคการเมืองพรรคเก่าต้องไปรายงานตัวพรรคเก่าแต่เสียเปรียบพรรคใหม่ไป1เดือนเสียเปรียบไป1เดือนใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องการความเที่ยงธรรมความเสมอภาคต้องให้พรรคใหม่ไปก่อนตรงไหนเนี่ยมันเที่ยงธรรมตรงไหนเนี่ยให้พรรคใหม่ไปก่อนเนี่ยก็นี่ไงเขาว่ากันอย่างนี้เขาบอกเพื่อความเที่ยงธรรมให้พรรคใหม่ไปจดทะเบียนก่อนใช่พรรคเก่าก็นั่งนิ่งๆไป1เดือนวันนี้ก็เริ่มต้นแล้วโอ้โหคึกคักทุกพรรคประชาธิปัตย์ถึงร้อยยังถึงร้อยหรือยังยังใช่ไหมพรรคการเมืองมันที่ไปมา97พรรคแล้วเมื่อวานที่เราพูดถึงแต่เขาต้องอนุมัติก่อนไหมต้องผ่านการอนุมัติทีละพรรคจากกสช.จะถึงร้อยพ่อพันแม่ไหมโอ้ก็มีโอกาสนะคะใช่ไหมแล้วก็มีสภา500มี500คนก็เดือดสภา500พอดี500กองโจรนะ โจร500อันนี้มีทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเขาก็จัดกันวันนี้กันเพื่อไทยเขาก็มีฝั่งของเขาแล้วก็ยังมีที่หลายคนจับตามองคือบ้านริมน้ำก็วันนี้ก็กินข้าวกันจริงๆ เดี๋ยวไปเช็คชื่อกันว่าใครมามั่งกินข้าวก่อนกินเมืองอ่ะกินข้าวเฉยๆยังไม่ถึงกินเมืองโอ้นะและวันนี้อีกบ้านหนึ่งเขาก็เปิดบ้านให้ข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจไปอวยพรนี่ฮะ1เมษายนวันเกิดป๋าหนอก April Fool ซะเปล่าเอ้ยเรื่องจริง84ปีแล้วนายเสนาะเทียนทองประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยเปิดบ้านพักให้ข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจนักการเมืองอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหนองที่ด่าทักษิณใช่ไหมที่อะไรนะที่ด่าทักษิณใช่ไหมเอ้ยเขายังอยู่เพื่อไทยนะก่อนหน้ามาเปิดโปงความชั่วร้ายของทักษิณไม่ใช่เหรอระบอบทักษิณอ่ะแต่เขาไปอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ่ะเขาเป็นอย่างนี้แหละแกลืมหรือเปล่าแกลืม84แล้วอ่ะเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยเลยนะก็อยู่ในเครือข่ายทักษิณนั่นแหละอ๋อเขาเป็นปฏิกรปั้นนายกรัฐมนตรีนักปั้นนายกอาชีพนักปั้นนายกไงปั้นมาหลายสมัยแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ละคนนี่สุดยอดทั้งนั้นแหละ อย่าให้ได้พูดเลยใช่ไหม ยกตัวอย่างเช่นบิ๊กจิ๋วเป็นต้น นะคะวันนี้เขาก็ออกมาพูด84แล้วนะป๋าหนอบอกว่าอยากให้บ้านเมืองเกิดความราบรื่นนำพาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขใครที่จะอาสาเข้ามาบริหารประเทศจะต้องมีเป้าหมายไม่ใช่ใช้กำลังอำนาจที่จะเข้ามาแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติแล้วก็ตอนหนึ่งก็พูดงี้ทำให้เป็นพาดหัวเลยป๋าหนอโผล่ฟันธงเลื่อนเลือกตั้งบอกว่าขณะนี้ตนยังไม่เชื่อว่าจะเกิดการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์62แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตามเพราะยังมีอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างขาดตกบกพร่องหากรีบร้อนเกินไปให้เกิดการเลือกตั้งเดี๋ยวจะทำให้เกิดข้อบกพร่องในเรื่องสำคัญและจะทำให้ส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนต้องมาอภิปรายตอบโต้กันวุ่นวายยอมรับว่าห่วงเรื่องการใช้มาตรา44ของคสช.เพราะว่าอาจจะมีผลย้อนหลังในอนาคตได้ใครถามอ่ะที่พูดจะใครถามนักข่าวก็ไปถามไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกที่มีคนถามนักข่าวถามป๋าก็บอกเนื้อแสดงวิสัยทัศน์เอง28ตันน่ะออกมาฟันธงเลยไม่เห็นเลือกตั้งกุมภานี้แน่กุมภาหน้ากุมภาหน้าแน่ไม่มีหรอกผมบอกไม่มีแล้วไงแต่ถ้าจะมีก็มีก่อนคือก่อนหน้าผมบอกว่าไม่มีหรอกเลือกตั้งอ่ะแต่ถ้าจะมีนะผมเปลี่ยนมาถ้าจะมีนะจะมีก่อนแต่ไม่ใช่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากฟังแล้วงงถ้าจะมีก่อนแต่ไม่ใช่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช่แล้วจะเป็นใครที่ไหนได้ก็รัฐบาลชั่วคราวไง
โอ้โหเฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวพูดแบบนี้มา2วันแล้วนะ2วันแล้วนะเนี่ยอาจจะเพราะวันเอพริลฟูลส์ก็ได้พูดเป็นฮินต์มา2วันแล้วนี่นักการเมืองก็ไปอวยพรให้กำลังใจนะคะโอ้โหให้กำลังใจทำอะไรอ่ะอ้าวก็ป๋าอายุ84จะย่างเข้า85แล้วจะทำอะไรต่อให้85ท่านก็ยังทำงานการเมืองอยู่ไงเป็นที่ปรึกษาพรรคไงนี่ไงไม่เล่นการเมืองอ่ะนี่ใช้คำพูดแบบนี้นะให้สัมภาษณ์นักข่าวชีวิตนี้ตนได้มอบชีวิตทั้งชีวิตให้กับประเทศชาติให้กับประเทศชาติทักษิณน่าอาจจะใช่แต่ว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจเป็นปุ๋ยเหรอตนได้มอบชีวิตทั้งชีวิตให้กับประเทศชาติและคนสระแก้วปีนี้84เต็มจะเข้า85สำหรับประเทศไทยก็ทุ่มเทเข้ามาไปอยู่ในฝ่ายบริหารการเมืองมาก็40กว่าปีครึ่งชีวิตนะแต่ว่าตอนนี้ก็ชะงักอยู่เพราะว่าเกิดการปฏิวัติรัฐประหารก็โอเคทุกคนก็ทราบดีอยู่แต่ก็พยายามจะให้กำลังใจให้นำพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยแม้กระทั่งรัฐบาลนี้หรือว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ได้ก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะแต่ก็ขอกราบแทบเท้าเลยว่าให้มีความระลึกถึงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะคนไทยเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันอะไรเดียวกันทำให้มันถูกต้องซะต้องถามย้อนกลับไปบอกว่าที่ผ่านมานะ มีรัฐบาลไหนรับผิดชอบประเทศชาติบ้างไม่มีที่ทำไปแล้วมีไหมไม่มีต้องถามว่าแกตัวแกเองตั้งรัฐบาลมากี่ยุคหลายยุคมากแล้วก็มีรัฐบาลแต่ละยุคของแกที่ตั้งนะรับผิดชอบบ้านเมืองอะไรหรือเปล่าล่ะโอ้โหถ้ามีมันคงไม่อยู่ในสภาพนี้นะคะก็นี่ไงแล้วมาพูดทำไมลอยหน้าลอยตาพูดทำไมลอยหน้าลอยตาพูดทำไมนั่นสิ40ปีของป๋าเนี่ยเคยมีมั้ยที่เห็นรัฐบาลไหนรับผิดชอบประเทศชาตินานกันนั้นด้วยซ้ำไปเออทำงานการเมือง40ปีก่อนหน้าเล่นการเมืองเออโอ้โหนี่โอ้ยคนก็ไปหลายคนบรรดาส.ส.ที่เข้าไปอวยพรพายัพปั้นเกตวิทยาบูรณสิริกาลุนโหสกุลมีคนดีบ้างหรือเปล่าล่ะแหมกำลังจะพูดอยู่ทีเดียวเชียวเราตัดสินว่าคนนั้นเป็นอย่างไรก็ต่อเมื่อเขาคบคนนั้นอ่ะคนแบบไหนคบคนแบบนั้นเออก็นั่นแหละแล้วดูพวกนี้ผ่านคุกตารางมาทั้งนั้นน่ะการุณโหสกุลนี้นะทั้งนั้นน่ะพระเจ้าบังเกตเพิ่งขอคุกมาบันมาเลยแกนำเสื้อแดงแล้วจะรอเข้าไปใหม่อีกรอบใหม่นี่นะแต่ละคนแล้วดูสิว่ามีใครรับผิดชอบไหมรับผิดชอบบ้านเมืองใช่ไหมฮะใช่ไม่เคยทำไม่เคยก็พวกนี้ก็กลุ่มเดียวกับนายสนอทั้งนั้นแหละถ้าเกิดอยู่แกนำเสื้อแดงนี่คือเผาไปเลยผมรับผิดชอบเองแต่ไม่เคยรับผิดชอบพรรคเดียวแกเป็นประธานพรรคอ่ะพรรคที่เผาบ้านเผาเมืองนั่นแหละใช่ใช่แล้วรับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบแล้วแกรู้สึกอะไรไหมก็ไม่นะแกรู้สึกว่าต้องอายไหมถ้าอายคงไม่พูดแล้วพูดทำไมว่าให้คนอื่นรับผิดชอบนั่นสิแล้วตัวเองรับผิดชอบอะไรไหมในฐานะประธานพรรคต้องรับผิดชอบลูกพรรคที่ไปเผาบ้านเผาเมืองมานะปล้นเอทีเอ็มครับปล้นร้านเซเว่นร้านเพชรตอนนั้นร้านเพชรไม่ใช่ร้านเพชรขโมยไก่ย่าง5ดาวด้วยที่ไหนนะพลักอะไรนะที่สยามพารากอนที่ร้านเพชรติดมาในขโมยไก่ย่าง5ดาวแถวกิ่งเพชรด้วยโอ้โหไก่ย่างยังเอาอยู่เหรอเอาไม่หิวด้วยมันดีกว่าข้าวกล่องเยอะแยะโถทุกอย่างจริงนะนี่เซิร์ฟให้ฟังวันเกิดนอกจากนั้นก็ยังมีเดี๋ยวเราไปดูแต่ละพื้นที่แต่ละพักมีใครมาบ้างเอาไปที่บ้านที่คนจับตามมากที่สุดของวันนี้บรรยากาศที่บ้านพักริมน้ำของกลุ่มพ่อมดดำมีคนดีไปไหมอ้าวเดี๋ยวลองดูนะสุชาติตันเจริญคนที่ไปมีใครบ้างรณฤทธิชัยคานาเขตนะคะอดีตส.ส.ยโสพิรมพลวิเศษอดีตส.ส.โคราชสรชาติสุวรรณพรมอดีตส.ส.หนองบัวลำพูและนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระอดีตส.ส.ขอนแก่น4คนไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านริมน้ำวันนี้สังเกตไหมว่าฝนตกแต่เช้าเลยรวมกันเลยใช่ไหมฝนตกแต่เช้านะ ตกทั่วทุกหัวระแหงอ่ะทำไมคะก็ฝนมันตกวันนี้มันสำคัญไงฝนถึงตกไงไหลมันรวมกันเลยใช่ไหมมันแรงมากี่วันแล้ววันนี้ฝนตกไงโอ้โยงได้จริงๆมันประจบเหมาะจับเบ๊ะจริงๆนะใช่ไหมแหมพอดีวันกลางหน้าร้อนด้วยก็เนี่ยเดือนเมษาฝนตกตกนะแล้วจะตกต่อเนื่องเลยนะนี่ทั้งอาทิตย์เลยนะจะตกต่อเนื่องอ่ะซึ่งเป็นเมษาที่พิสดารมากปกติจะแล้งในเมื่อฝนตกงี้ปุ๊บเนี่ยจะไม่มีโอกาสให้หน่วยงานรัฐไปจัดงบฉุกเฉินไม่มีภัยแล้งไม่มีแล้วไม่มีจัดงบฉุกเฉินอย่าบอกว่าภัยแล้งนะเออมีแต่น้ำท่วมใช่นะคะแต่ว่าคนที่รอไม่มานะคะคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เขาบอกว่าไร้เงาสมคิดร่วมวง
สุชาติบอกว่าวันนี้หารือกับอดีตสสก็เป็นการหารือเกี่ยวกับการนำเสนอนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติสสปชให้รัฐบาลพิจารณานะฮะแล้วนักข่าวก็ถามถึงเรื่องกรณีที่มีคนไปปล่อยข่าวทำนองว่าคุณสุชาติเนี่ยจะเป็นแกนนำหลักในการรวมเสียงคนเพื่อมาหนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะนักข่าวแย่งงานกันทำเนี่ยแย่งงานกันคนอื่นก็ทำเยอะแยะแล้วอ่ะมาที่สนใจคือคุณสมคิดไม่ไปเพราะดูคนที่ไปแล้วมันไม่น่าไปร่วมเจรจาต้าอู่มันมีราคาไงไม่มีราคาไปก็ไม่มีราคาหมอเปรมศักดิ์นี่นะเปรมศักดิ์ก็มีมนทินชีวิตกันเข้าเพิ่งมา อะไรนะซีวีออสให้เด็กจะไม่ได้มีมนทินชีวิตโดนปลดออกจากตำแหน่งนายกอบต.ไม่ใช่เหรอใช่มาตรา44บ้านไผ่ใช่ไหมใช่ใช่มาตรา44ตอนนั้นแล้วแค่ไม่อายเหรอก็ไม่ครับแล้วเด็กคนนั้นหายไปไหนตอนนี้ไม่รู้น่าสนใจว่ามีใครถามผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเด็กใครจะกล้าไปถามจบม.ส.ส.ม.ม.ห้าไอ้ม.อะไรขึ้นม.ต้นม.อะไรเขาเป็นคราวที่แล้วเป็นคดีเลยนะคือไปทำข่าวเรื่องนี้ปรากฏนักข่าวถูกขังอยู่ในห้องแกจับถอดกางเกงด้วยไม่ใช่ ใครจะกล้าทำต่อดูสภาพไปบ้านคนอื่นเขาคงไม่กล้าทำหรอกไปบ้านสุชาติเนี่ยจะไปจับถอดได้ไงเดี๋ยวมดดำเห็นก็ยุ่งสินักข่าวถามนะคะบอกว่าถามคุณสุชาติบอกมองอย่างไรหากพลเอกประยุทธ์จะลงเล่นการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าสุชาติก็บอกเอ้าเป็นเรื่องที่ดีไม่เห็นต้องห้ามเลยหากมาตามระบบประชาธิปไตยยิ่งดีเข้าไปใหญ่จะไปห้ามท่านทำไมเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกทำไมมองว่าทุกวันนี้หาเสียงแกงตีกินไปก่อนอ่ะเชิงของรัฐใช้เวลาของรัฐทั้งหมดตีกินไปก่อนหาเสียงอ่ะทำไมไม่มองเงี้ยเขาไม่มองเขาอ้าแขนรับเลยเขาอยู่ด้วยใช่ไหมเขาอยากอยู่ด้วยผมถึงบอกไงว่าพรรคทักษิณนี่เราจะโหวตให้ประยุทธ์เป็นนายกถึงบอกได้ไงเดี๋ยวตลกร้ายไปหรือเปล่าไม่ใช่ทำไมเป็นไปไม่ได้ถ้าหาในประยุทธ์จะเป็นนายกใครจะโหวตให้ถ้าหาเพื่อไทยไม่เอาประชาธิปัตย์ไม่เอาแล้วใครจะเอาอ่ะเอ้าแต่เรามาไล่เขานะแล้วจะให้เขามาโหวตให้เราอีกเหรออีกรอบเหรองูกินหางพันไปพันมาอย่างนี้เหรอของพันนี้นะพอประยุทธ์เป็นนายกปุ๊บใช่ไหมผู้นี้กำลูกไก่ในกำมือเลยนะนะจะบีบจะตายเห็นบิ๊กบังไหมเหมือนกันเด้เลยถ้าเข้าไม่เข้าไปเป็นปุ๊บนี่นะคุณได้ฟังนะผมขุดคุยเรื่องโครงการต่างๆทุกโครงการทั้งหมดเลยนะเหมือนบิ๊กบังอ่ะอยู่ในสภาพที่หมดสภาพต้องมาเป็นพาพักพวกนี้สุดซอยไปสุดซอยจนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารใช่ไปเป็นนายกปุ๊บเป็นเรื่องว่าจะอยู่ก็บอกว่าให้คุณต้องอยู่ในกำมือผมคุณต้องทำที่พวกเราทำไม่ทำนะปุ๊บเนี่ยเราไม่โหวตให้คุณออกไปแต่นั้นเมื่อไรเช็คบินย้อนหลังว่าคุณทำอะไรบ้างในช่วงนี้แต่นั่นก็ไม่เป็นใหญ่เนี่ยไปไม่รอดไปได้ไงเอาไปเขาต้องโหวตเพื่อไทยทักษิณต้องบอกว่าเพื่อไทยโหวตให้ประยุทธ์เป็นแล้วก็ผมไม่ใจเนี่ยเพราะผมไม่ใจเขามากผมท่านก็เป็นนายกสิพอที่ทวนนี้ไม่ได้ตามจับผมเลยผมต้องไว้ใจเขาสิไว้ใจใช่เขาปล่อยเราแล้วปล่อยจริงรักไปด้วยแล้วไม่ไล่ตามจับด้วยไม่รู้สึกต้องรู้สึกรู้สังอะไรด้วยฉะนั้นก็คือผมไว้ใจไอ้ตัวมาประโยคนั้นน่ะเป็นอะไรนะเป็นพยานหลักฐานที่นำไปอ่านในศาลได้เลยนะเออนะนักข่าวถามว่ามีโอกาสที่จะร่วมงานกับคุณสมคิดตามที่เป็นข่าวไหมสุชาติเนี่ยนะคะสุชาติบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปร่วมงานหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคนลงสมัครแข่งก็คงไม่ลงแต่ถ้าหากการแข่งขันกันสูงผมก็พิจารณาถ้าเกิดชาวบ้านเขาเรียกร้องแต่ถ้าการแข่งขันไม่มากก็จะไม่ลงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไปสมัครแทนมันมีสาระในชีวิตบางวันที่เรามานั่งอ่านคำพูดของสุชาติปาเปลืองน้ำเปลืองไฟเนี่ยเขากำลังเป็นคีย์แมนสำคัญไงคีย์อะไรเพิ่งโผล่หน้ามาวันเดียวจะเป็นคีย์แมนได้ไงอ้าวก็ดูคนที่ไปจะมีลงที่ใจคันเกตเป็นสักพิยุระไม่มีราคาไปพวกที่ไปบ้านฝาหน่อยดูมีราคากว่าเลยเออนะใช่ไหมเออตายแล้วดูสิเสียเวลาจริงฝนตกอ่ะนี่ที่บ้านสุชาติเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในทุกสำนักทีเดียวสุชาติอ้าแขนรับบิ๊กตู่และพรรคทหารเล่นการเมืองแต่ไร้เงาสมคิดมาร่วมวงนะคะเอาละต่อไปไปดูอีกที่หนึ่งอันนี้ภูมิใจไทยภูมิใจไทยวันนี้ก็จัดงานครบรอบปีที่10ของพรรคภูมิใจไทยนะคะฝนตกด้วยเช่นพร้อมสำหรับการเลือกตั้งเขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็เขาเชื่อว่าเขาจะได้ส.ส.มากยิ่งขึ้นนะแต่เรื่องของการเปิดรับให้นายกคนนอกอย่างบิ๊กตู่เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกจะหนุนด้วยไหมเขายังกักอยู่เขาก็ยังพูดไม่เต็มเสียงว่าเขาจะสนับสนุนนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเขายินดีจะสนับสนุนทุกอย่างที่ถูกกฎหมาย
มันถูกกฎหมายอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามาแบบแนวใช่ไหมตามรัฐธรรมนูญปี60เนาะแต่ถ้าตั้งพรรคขึ้นมาแล้วไม่หัวหน้าพรรคไม่กล้าเป็นนายกจะตั้งขึ้นมาทำไมค่ะนะคะเนี่ยเขาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะยึดกฎกติกาที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่แต่ว่าจะหนุนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นด้วยยืนยันว่าจะเป็นการตัดสินที่ดีที่สุดตัดสินใจที่ดีที่สุดซึ่งขณะนี้เราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมาผูกมัดตัวเราเองรอจังหวะดีๆรอเสียบรอเสียบรอเสียบมันก็ทั้งหมดนี้นะครับผมว่าต้องมาอยู่ใต้พรรคเดียวนั่นเองคือพรรคเห็นแก่ตัวดีสุดย้ายไปอยู่พรรคเดียวเลยใช้ชื่อตรงๆไปเลยเห็นแก่ตัวจะไม่โกหกเลยเป็นพรรคที่กล้าเปิดเผยนะคะอีกพรรคนึงไม่รู้มาวันเดียวกันฝนตกเหมือนกันพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคโดยเฉพาะอดีตส.ส.แกนนำพรรคทั่วประเทศมายืนยันตัวตนการเป็นสมาชิกวันแรกนะคะก็ใช้ระบบบาร์โค้ดนะแล้วเขาก็มีแถลงข่าวด้วยนะหัวข้ออนาคตประชาธิปัตย์อนาคตประเทศไทยหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าหลังเลือกตั้งครั้งหน้าการเมืองจะไม่กลับไปสู่แบบเดิมแล้วที่จมอยู่กับวิกฤตความขัดแย้งและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็กำลังจะก้าวไปสู่การเป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่ใช้คำนี้จะต้องมีความชัดเจนในอุดมการณ์ประชาธิปไตยมีความโปร่งใสตอบสนองความต้องการประชาชนได้ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองอย่างกว้างขวางทั่วถึงแล้วเขาก็เปิดมาเรื่องนึงบอกว่าไอ้ที่จะเป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่เนี่ยหมายความว่านอกจากจะต้องมี primary vote ตามกฎหมายฉบับใหม่แล้วที่ทำมากกว่านั้นคือประชาธิปัตย์ยุคใหม่จะเปิดให้สมาชิกพรรคยังเสียงเลือกนายกเอ้ยขออภัยหัวหน้าพรรคโดยตรงก็คือนอกจากเลือก primary vote คือคนที่จะไปเป็นส.ส.ตัวแทนเราแล้วเนี่ยยังได้เลือกหัวหน้าพรรคโดยตรงด้วยก็ถือว่าไปไกลกว่าพรรคทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ทุกวันนี้ปกติที่อื่นข้างนอกประเทศมีไหมไม่มีเมืองนอกมีไหมเลือกหัวหน้าพรรคเองคือไม่มีหัวหน้าพรรคเนี่ยประชาธิปัตย์ไปกั้นกันเดโมแครตไม่มีหัวหน้าพรรคคือเขาไม่มีก็มีแค่ประธานการรณรงค์หาเสียงแค่นั้นเองประธานการรณรงค์คณะกรรมการของพรรคของเขา political action committee คือกรรมการที่ดูแลเรื่องการทางด้านการเมืองไงแต่ไม่มีหัวหน้าพรรคและที่อื่นก็ไม่มีใช่ไหมหมายถึงไม่มีเลือกก็ผู้สมัครเข้ามาแต่ละคนตามวาระเดียวทำเป็นหัวหน้าพรรคอย่างไรไม่เพิ่งเข้ามาจอยพรรคเป็นริพับลิกันครั้งแรกที่มีแอคทีฟขนาดนี้ใช่ไหมเทเรซาเมย์ก็มาเป็นปุ๊บเป็นนายกเลยเขาเป็นหัวหน้าพรรคปุ๊บก็เป็นนายกเลยไงไม่ใช่ว่าต้องมานำผ่านศึกนั่นนี่นู่นฝ่าม่านสีม่วงนั่นนี่นู่นนะไม่มีไออังกฤษเลือกหัวหน้าพรรคไหมก็มีเหมือนกันว่าพอเป็นพวกเป็นนายกเลยอัตโนมัติถ้าได้เสียงข้างมากออสเตรเลียก็เหมือนกันรูปแบบเดียวกันนี่ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะใช้วิธีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็คงเสนอชื่อหัวหน้าพรรคนี่แหละเป็นนายกรัฐมนตรีคือแล้วมีคู่แข่งไหมมีคู่แข่งไหมมีสองคนจะมีใครบ้างคุณชวนไงอ๋อเหรอตอนนี้ไปนู่นไปอยู่ LA ไปเปิดงานภาพเขียนที่ LA อีกครั้งแล้วต้องดูว่าใครจะแข่งกับคุณอภิสิทธิ์คือต้องมีเขามีเงื่อนไขอย่างนี้ไงถ้าจะต้องตั้งพรรคร่วมกับพรรคอื่นนะอย่างเช่นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นต้นก็ให้คุณชวนเป็นนายกแทนเพราะว่าเป็นที่ยอมรับไม่ยอมรับทั่วไปทั่วไปเพราะคุณวิสิทธิ์นี่เขาไม่เอาอยู่แล้วเพื่อไทยไม่เอาแต่ถ้าจะเอาขนาดนั้นหมายว่าทักษิณต้องมายุ่งซึ่งทักษิณบอกผมไม่เอาแล้วผมไม่ยุ่งแล้วแต่เรื่องแบบนี้ต้องรอให้พระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกตรงที่ตะวันตกก่อนแต่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้การเมืองไทยมันทำได้ทุกอย่างอะนะเหมือนกับเพื่อไทยก็แตกตัวเป็นหลายพรรคตัวเนี้ยค่ะใช่นะภายใต้โฮลดิ้งคอมพานีโฮลดิ้งคอมพานีบริษัทไปรวมกันบริษัทแม่แล้วจะไปรวมเสียงกันตอนหลังรวมเสียงแต่ไม่ต้องรวมพรรคนะรวมเสียงกันแยกกันอยู่พร้อมที่จะเสียบที่ไหนก็ได้เพื่อช่วงชิงผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเพราะแต่ละคนก็เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวกวนเนี่ยกวนริมน้ำกวนริมคลองริมอะไรริมแข็งริมอ่อนแล้วก็พังไปเรื่องสุขภาพแล้วต่อกับว่าไงคะทีนี้เขาบอกเป็นพาดหัวข่าวอย่างนี้ในแมเนเจอร์นะบอกประชาธิปัตย์ยืนยันสมาชิกคึกคักแก้เกมศึกชิงเก้าอี้หัวหน้าพักเล็งอย่างเสียงสมาชิกเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามองกันว่าประชาธิปัตย์เนี่ยถูกพูดเยอะว่าถ้าอยากจะมีภาพลักษณ์ใหม่ต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักก็ใช่ไงไม่ใช่คุณอภิคุณชวนมาไงคุณชวนเป็นรูปแบบของการเป็นนอมพูดได้แล้วก็ไม่มีความบุโสพอไม่เป็นคู่กรณีโดยตรงกับพรรคใช่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 คุณชวนเป็นทางเลือกสำหรับการรวมพรรคถ้าไม่ใช่ของท่านลงเลงนะค่ะทีนี้มันมีตอนหนึ่งที่ถูกถามถึงเรื่อง
พรรคประชาธิปัตย์จะหนุนบิ๊กตู่หรือเปล่าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าไม่หนุนครับอภิสิทธิ์เขาชัดเลยนะอภิสิทธิ์ประกาศกล้าวใครแตกแถวหนุนบิ๊กตู่ไล่ไปอยู่พรรคอื่น บอกตอนนี้มีแค่สุเทพกับธานีที่ออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วสมาชิกต้องชูหัวหน้าพรรคนั่งนายกเท่านั้นถ้าใครหนุนบิ๊กตู่นู่นไปอยู่พรรคอื่นก็ถูกต้องถูกป่ะถูกต้องสิต้องอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนั้นสิใช่ตั้งคุณตั้งพรรคมาแล้วหนุนหรือเป็นนายกมันเป็นความทุเรศนะทุเรศคุณตั้งปัญหาหอกเลยถามเรียบร้อยเหมือนตบหน้าประชาชนที่เขาไปเลือกพรรคคุณไม่ตั้งมาทำไมอย่าไปพรรคการเมืองเป็นแค่กลุ่มไปเกาะในกลุ่มอื่นเขาแล้วกันนะไปค่อยไปแบ่งส่วนของสสมาแล้วได้กู้ได้โควต้าเท่านี้โควต้าเท่านี้แบบเน่าๆแบบเดิมดีกว่านะมีตั้งเกือบร้อยพรรคแล้วอ่ะมันจะไหวหรือประเทศนี้เยอะขนาดนี้มันเบี้ยหัวแตกคือมันไม่มีสาระอะไรเลยนะแล้วพวกนี้ก็ไม่ใช่เหมือนเดียวนี่เขาไปทำโพมาก็ยังพูดถึงพรรคด้วยนะนี่สวนดุสิตโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนถึงกระแสความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพรรคต่างๆที่กำลังผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแน่มีตอนหนึ่งประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองของกลุ่มต่างๆนะฮะกลุ่มวาดะจัดตั้งพรรคประชาชาติให้เป็นทางเลือกกับคนใต้ประชาชนอันดับ1 42.2% บอกว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ขอให้ตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงอันดับ2บอกว่า 30% บอกว่าเอ้าก็ทำให้มีตัวเลือกมากขึ้นไงเป็นทางเลือกใหม่อันดับ3 27.76% บอกประชาชนรู้จักเป็นคนในพื้นที่แต่ว่าต้องรอดูนโยบายก่อนว่าพรรคประชาชาติจะโอเคไหมนะคะพรรคที่2บก.รายจุดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคเกลียนนำความบันเทิงสู่การเมืองไทยประชาชน 41% บอกว่าสร้างสีสันให้การเมืองไทยดี 32.19% บอกก็สร้างจุดเด่นให้กับพรรคสร้างกระแสทางการเมืองดีนะและ 26.71% บอกว่าอยากให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมีใครสงสัยว่าพวกนี้เอาเงินมาจากไหนไม่มีทำไมอ่ะเงินต้องถามคุณเงินมาจากไหนก่อนมันต้องใช้เงินนะใช่สิใช่ไหมคะถามเงินมาจากไหนเงินจากไหนคุณสุชาตินี่โอเคมีเงินจริงแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยเขาจะได้กี่คนจะก็หวังจะได้30ล้านหรือเปล่าล่ะแล้วอย่างพรรคเกลียนเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเกลียนต้องหาสมาชิกตั้ง500คนไม่ใช่เหรอผู้ก่อตั้งจุดใช่ใช่ไหมใช่ค่ะจะผ่านกฎขั้นตอนกฎหมายคือตั้งเพื่อสีสันจะตั้งได้อย่างคุณว่างๆไม่กินข้าวอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำนะบอกฉันจะตั้งพรรคมั่งดีกว่าใช่ไหมพรรคใหญ่เยอะอย่าเยอะอย่าไปเยอะเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะพรรคอนาคตใหม่นะมีกรณีที่ถูกยื่นกกต.ให้ทบทวนการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าผู้ร่วมก่อตั้งดันมีแนวคิดกับเรื่องการจะไปแก้ไขมาตรา112ก็มีคน 38.38% บอกว่าพรรคอนาคตใหม่ก็ถือเป็นพรรคใหม่ที่มาแรงถูกจับตามองเป็นพิเศษนะก็เลยอาจจะมีกรณีนี้หรือเปล่าที่คนมองเป็นพิเศษก็เลยมีเรื่องนี้31.32% บอกกกต.ต้องเป็นกลางต้องพิจารณาให้รอบคอบโปร่งใสยุติธรรมนะกับเรื่องของการร้องเรียนครั้งนี้และอีก 30.30% บอกว่าพรรคอนาคตใหม่ควรจะชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่เท็จจริงใช่ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่พรรคอนาคตดับบูบนะประเด็นนี้อาจจะไม่ผ่านดับบูบไม่ได้ตั้งพรรคหรือเปล่าไม่รู้ก็นั่นแหละจากมาตรา112คือเขาออกตัวเร็วออกตัวแรงเกินไปแรงเกินเป็นละอ่อนทางการเมืองที่มีเงินเยอะนะนะไพร่หมื่นล้านใจร้อนแต่มีเงินเยอะแต่ไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะจะทำอะไรก็ได้มีเงินเยอะได้แต่ว่าซื้อคนได้แต่ว่าคนออกก็หลอกเงินได้เหมือนกันจริงๆนะคะนี่เบรกเอียดเลยตกลงไม่รู้จะมีอนาคตหรือเปล่าสำหรับอนาคตใหม่เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนตอนนี้ขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะสาหร่ายเกลียวทองที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทยได้รับการยอมรับทั่วโลกเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงถึง 70% ไปช่วยในการลดคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดลดเบาหวานลดความดันบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดประจำเดือนโลหิตจางเหนื่อยง่ายนะนอนหลับสบายก็กินตัวนี้แหละสาหร่ายเกลียวทองเบสสนใจติดต่อมาที่ ASTV ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนให้เรายังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้นะคะขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเบสด้วยพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องการเมืองสุริยสัยข้องใจทำไมคสช.ยังไม่ปลดล็อกพักการเมืองความมั่นคงไงคนนี้มาแล้วค่ะผมไม่ได้โง่บิ๊กป้อมน้อยใจเป็นเหยื่อโจมตีเตะขานายกยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า